คลิปที่ทุกคนกำลังจะได้รับชมต่อไปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปจากการอัดแยกและคลิปจากไฮไลท์ของสตรีมสดย้อนหลังนั่นเองนะครับใครที่อยากรับชมคอนเทนต์ใหม่ๆแบบสดๆก่อนใครนะครับก็อย่าลืมแวะเข้ามาหากันได้นะครับไม่ว่าจะเป็น twitch.tv/snaptv นะครับหรือว่าเป็นในช่อง YouTube ของผมนั่นเองนะครับผมไลฟ์สตรีม2ที่ทุกวันนะครับอย่าลืมแวะเข้ามาทักทายกันนะครับผมโอเคก็สำหรับตัวสำหรับคิลเลอร์ตัวใหม่นะครับเจ้าแห่งความมืดก็ความสามารถของมันเนี่ยจะสามารถกลายร่างได้3แบบนะครับก็คือร่างเนี้ยร่างที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะครับเป็นร่างแวมไพร์นะครับสกิลของมันก็คือชาร์จแล้วก็ปล่อยไฟเป็นเส้นตรงนะครับเหมือนพีระมิดเฮดประมาณนั้นทะลุไม้กับทะลุหน้าต่างได้อันนี้คือร่างแรกทำได้แค่นี้ร่างแวมไพร์แล้วก็ร่างที่2จะเป็นร่างหมาป่านี้จะเดินไวขึ้นมันบอกว่าเดินไวขึ้นแล้วก็เซอร์จะมีเอิร์ฟเซนนะครับก็คือเหมือนกลิ่นอะถ้าเกิดเราเก็บเอิร์ฟเซนตอนที่เซอร์แบบตอนที่เราอยู่ในโหมดนี้เราจะวิ่งไวขึ้นนะครับแล้วก็สามารถชาร์จตะคุบได้2จังหวะนะครับความสามารถสุดท้ายก็คืออ๋อแล้วก็ร่างหมาป่าจะมีเห็นรอยเท้าชัดขึ้นด้วยเหมือนรอยเท้าอยู่นานขึ้นหรือรอยเท้าชัดขึ้นอะไรพวกนี้นะครับรอยเลือดจะชัดเจนขึ้นพวกนี้ก็คือมันเหมือนหมาเหมือนหมามันจะตามกลิ่นดีอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ร่างสุดท้ายเป็นร่างแบดฟอร์มนะครับก็คือเป็นกายร่างเป็นค้างคาวเลยนะครับกายร่างเป็นค้างคาวตอนเราอยู่ในร่างนี้นะครับเราจะไม่มีเสียงหัวใจจะติดสถานะตรวจไม่พบนะครับแล้วก็เคลื่อนที่ไวสามารถกดคลิกขวาเพื่อวาร์ปไปที่หน้าต่างหรือว่าไม้ที่พับได้แล้วนะไม้ที่พับแล้วได้ไม่ได้ได้แล้วไม้ที่พับแล้วได้นะครับสามารถวาร์ปไปได้เลยนะครับอันนี้คือความสามารถทั้ง3ส่วนเปิร์กเปิร์กก็จะมี3เปิร์กการครอบงำนะครับเปิร์กนี้ก็คือทุกครั้งที่คนน่ะไปเปิดกล่องหรือว่าไปแกะโทเทมอันเป็นครั้งแรกอ่ะของโทเทมอันนั้นหรือของกล่องใบนั้นน่ะจะล็อก8วินะครับล็อกก่อนถึงจะเปิดได้อ่ะก็คือจะแกะเลยไม่ได้อันแรกไปแกะครั้งแรกคนแรกที่ไปแกะที่แกะเลยไม่ได้นะครับแล้วก็เปิดกล่องก็จะเปิดเลยไม่ได้จะล็อก8วินะครับผมแล้วก็เปิร์ก2ก็คือจะเห็นออร่าของเซอร์ที่อยู่ใกล้กล่องที่ปิดอ่ะกล่องไหนที่มันปิดอยู่อ่ะครับเราจะเห็นออร่าเขาเมื่อเขาอยู่ในระยะกล่องที่ยังไม่เปิดนะครับกล่องที่มันปิดอยู่แล้วก็กล่องไหนที่เปิดแล้วเราสามารถเดินไปปิดได้แล้วก็มีคูลดาวน์60วิประมาณนั้นก็คือปิดกล่องไว้แล้วใครที่อยู่ใกล้กล่องเราก็จะเห็นออร่าประมาณนั้นนะครับแล้วก็เปิร์กสุดท้ายก็คือเปิร์กโทเทมก็คือจะมีโทเทมไฟอันนึงแล้วก็โทเทมไฟนี้จะส่งผลต่อคนที่เป็นเป้าหมายเท่านั้นหรือเป็นขาแมงมุมเท่านั้นนะครับก็จะทำให้คนนั้นปั่นไฟช้า 33% แต่ว่าเขาจะเห็นออร่าคำเขาจะเห็นออร่าเหมือนเปิร์กของเล่นอะเวลาเดินเข้าไปใกล้ในระยะ12เมตรก็จะเห็นเปิร์กเนี้ยเป็นส่องแสงก็คือแกะได้ง่ายนะครับประมาณนั้นประมาณนี้นะครับสำหรับเปิร์กผมว่าเปิร์กที่ดีคือเปิร์กนี้ไอความโลภของมนุษย์เนี่ยอันนี้น่าจะดีนะส่วนอีก2อันผมว่าเฉยๆประมาณนั้นเฮ้ยไอ้สัตว์กูกำลังจะทักว่าถ้าเกิดแม่งถ้าเกิดห้องบั๊กนี่เหี้ยเลยนะโอเคไม่ถึงแล้วก็หอยหัวนะไม่ได้ครับผมนึกมันจะเข้ามาเมื่อกี้
What an emotional display. เดี๋ยวนะแอดออนแดงนี่มันล็อกให้ป่ะวะทำไมไม่โดนวะตะกี้หมายถึงตอนไอ้ตัวผู้หญิงอะเอียงไอ้สัตว์ฉะนั้นระยะพุ่งมันไม่ได้ยาวมากอ่ะมันแบบมันสั้นๆอ่ะใจต้องการนะดิใช่ป่ะล่ะถ้าพังไม้โคตรเท่ไอ้นี่มันวอนว่ะน้องเห็นปะมันสลับเฟสไปมาไวครับถ้าไม่ติดคูลดาวน์นะมันแปลงมันสลับตัวไปมาเร็วอยู่ไม่ที่ปลาขวดใส่นี่ด้วยมานอนแอคอะไรตรงนี้น้องหนูหน้าคุณซับที่17ครับสวัสดีครับน้องหนูหน้าสวัสดีครับเนี่ยเราสามารถวาร์ปไปได้วาร์ปเนี่ยเราสามารถวาร์ปไปได้ครับมันจะมีระยะวาร์ปของมันอยู ววิ่งไวเห็นป่ะทุกคนเก็บเนี่ยเอิร์ฟเซนเห็นป่ะเห็นเอิร์ฟเซนป่ะเนี่ยเวลาเราเก็บเอิร์ฟเซนเราจะวิ่งไวครับพังไม้ได้หมดเนี้ยน่าจะไล่ดุสุดผมว่านะแต่จุกเด็กอย่างนี้ไม่ค่อยดีอะไรมันน่าจะเนี่ยมันโมลิในร่างนี้ไม่ได้ว่ะทุกคนร่างนี้ได้ปะไอสัตว์ยิงไม่ได้เลยมันโมลิในร่าง
มันโมดีได้แค่ร่างนี้ร่างเดียวอ่ะDie, human. สัตว์โดดไม่ทันจะโดนเนิร์ฟเรื่องอะไรผมยังไม่ได้ไปปิดหีบเลยว่ะอุ้ยสกิลแล้วเดินไวอ่ะเนี่ยตอนกดช้าสกิลอ่ะหนืดแต่พอกดแล้วเดินไวนะมันโมลีไม่ได้อ่ะเนี่ยโดดคุบได้2ทีครับแต่มันอยู่ในร่างนี้มันโมลีไม่ได้เห็นปะFarewell, pathetic human. เฮ้ยทุกคนตอนมันกดคือตอนเรากดคลิกขวาไอ้ร่างเนี้ยมันเดินแทบไม่ออกเลยนะแต่พอกดชาร์จเต็มแล้วอ่ะมันเดินไวนะเว้ยเมื่อกี้เห็นปะแสดงว่าร่างเนี้ยก็ไล่เก่งอยู่นะผมว่าคือตอนกดคลิกขวาชาร์จให้กว่าตอนหลอดมันเคลื่อนอ่ะตอนหลอดมันจะเคลื่อนอ่ะมันแม่งมันเดินช้าเว้ยแต่พอชาร์จเต็มแล้วอ่ะแล้วเดินไล่อ่ะทันนั้นอ่ะเมื่อกี้เดินไวอยู่นะเหมือนฟิวเนเมซิสขั้น3เลยอ่ะเออโหโหลดไวจัดทำอะไรอ่ะไม่รู้ความสามารถตัวนี้หรอเสียงไร้ล่าน่าจะเป็นเสียงดนตรีในเกมนะเฮ้ยนี่เฮียอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรวะแล้วนี่มีทำไมอ่ะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยมันน่าจะเก่งอ่ะแหละมันสกิลมันฆ่าหมายได้หน้าต่างได้อ่ะทางเครื่องได้ปะโอ้เดอะไบเล่นยากอ่ะดิอย่างเงี้ยอ
โอ้ไอ้เหี้ยมันเปลี่ยนแมสแต่จริงมันก็ตัวเตี้ยอยู่นะตอนเป็นหมาป่าโอ้วับขึ้นล่างขึ้นบนได้สบายสัตว์เอาจริงไอ้เหี้ยน้องๆจุติร้อยตัวเนี้ยจำคำพี่ไว้เลยตัวนี้จุติร้อยแน่นอนผมชอบที่มันแบบมันสวิตช์เร็วมากอะสวิตช์การแปลงร่างอะเร็วเก็ตปะเอาไอ้เหี้ยไม่เห็นว่าโมดีได้แล้วเทพเธอได้ไหมหรอโหไม่ได้หรอกครับไอ้เทพเธอมันเก่งกว่าอยู่แล้วดิแต่ว่ามันเล่นสนุกอ่ะเข้าใจปะเอ้าเฮียอะไรอ่ะมันเล่นสนุกอ่ะเข้าใจครับว่าเล่นสนุกไหม
มึงรู้ดิมันผิวไหวดังสายน้ำอ่ะเข้าใจพี่ไหวดังสายน้ำปะไม่ได้พี่รู้มาแจ้งเตือนนะเนาะมึงดูดิมันมาเร็วขนาดไหนอ่ะดูดิจะไม่เก่งได้ยังไงน้องเฮียมันว่ะพอเล่นเป็นแล้วอ่ะมันจริงคือตัวมันแบบสลับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปั๊บปั๊บอ่ะจริงไอ้เฮียล่างนี่เฮียนี่ก็เก่งสกิลทะลุไม้ได้ทะลุหน้าต่างได้สกิลหมาก็วนไม้ลำบากมีสกิลพุ่ง